ดีเพื่อนๆชาวเมคิร่าครับกับผมบัดดี้พีเจนถ้าพูดถึงแบรนด์หูฟังนะครับที่โดนใจวัยรุ่นแล้วก็มีเบสเนี่ยที่กระแทกกระทันหูมากๆเอาสักขี้หูเนี่ยปลิวไปเลยครับเพื่อนๆผมว่าใครหลายๆคนน่าจะนึกถึง Skull Candy ครับซึ่งต้องบอกนะครับว่าโปรดักที่อยู่ตรงหน้าเจนตอนนี้นะเรียกได้ว่าเป็นสเปเชียลอีดิชั่นมากๆครับเพื่อนๆนั่นก็เพราะว่า Skull Candy ได้ร่วมคอลแลบกับทางBudweiser นั่นเองเป็นแบรนด์เบียร์ขวัญใจวัยรุ่นอเมริกันครับซึ่งต้องบอกเลยนะว่าโปรดักทั้ง4ตัวที่อยู่ตรงหน้าเจนนะครับสวยมากๆเนาะจะมีรุ่นไหนบ้างไปดูกันเลยมาที่ตัวแรกครับกับ Skull Candy ดำนี่ถ้าเห็นดูดีไซน์ภายนอกนะครับต้องบอกเลยว่าสวยงามเท่ดูสปอร์ตมากๆนะครับจะเห็นได้ว่าด้านหน้านะครับบริเวณนี้นะครับจะมีด้วยกัน2ปุ่มเนาะปุ่มแรกนะครับก็คือปลดล็อกรถและอีกปุ่มก็คือเปิดฝากระโปรงครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่กุญแจรถนี่มันหูฟังเนาะต้องบอกนะครับว่าดีไซน์ค่อนข้างสวยมากๆนะครับตัวหูฟังเนาะก็จะมีก้านนะครับเป็นติ่งออกมาเล็กน้อยนะครับเวลาสวมใส่ไปค่อนข้างที่จะรู้สึกเบาสบายนะครับไม่เกะกะแต่ยังได้เป็นไงล่ะในเรื่องของเสียงนะครับเจ้าตัวนี้เนาะเสียงกลางเสียงแหลมนะครับก็จะถอยมาอยู่ด้านหลังเนาะเบสจะนำมาข้างหน้านะครับแต่ว่าไม่ได้แบบว่ากระแทกกระทันมากมายนะครับค่อนข้างที่จะมีความนุ่มนวลอยู่พอตัวเลยแต่ข้อสังเกตนะครับเจ้าตัวนี้เนาะก็ยังมีอยู่นิดนึงนั่นก็คือตัวเคสของมันนะครับมันหวงไปแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นครับเวลาเราเก็บตัวฟังมันจะโชว์อย่างนี้ใช่ไหมเราก็ต้องระวังนิดนึงนะถ้าเกิดไปวางกับพุ่งกุญแจอะไรเงี้ยอาจจะขูดทำให้ทั้งตัวเคสแล้วก็หูฟังเป็นรอยได้เลยครับราคานะครับก็จะอยู่ที่ 1,990 บาทเองและตัวที่2ครับกับ Search Evo นี่ต้องบอกเลยว่าดีไซน์นะครับตัวนี้สวยมากๆเนาะเพราะว่าจะเป็นทรงวงรีนะครับบริเวณด้านหน้าเนาะสกรีนแบรนด์ออกมาเลยครับว่า Budweiser พอเราเปิดขึ้นมานะครับก็จะเจอกับตัวหูฟังเนาะบริเวณด้านหน้าครับนี่มันจะมีบอกไฟสถานะออกมานะครับสามารถกดเช็คดูได้นะว่าสถานะแบตเตอรี่ตอนนี้ตัวเคสนี่อยู่เท่าไหร่แล้วเนาะตัวหูฟังนะครับนี่ก็จะเป็นทรงแบบว่าป้อมๆนะครับนี่ก็จะมีโลโก้ Skull Candy นะครับแปะไว้อยู่เนาะด้านในนะครับก็จะเป็นแดงเงานะครับค่อนข้างที่จะดูหรูเลยทีเดียวในเรื่องของเสียงนะครับเจ้าหูฟังรุ่นนี้เนาะเสียงกลางเสียงแหลมนะครับค่อนข้างที่จะผิวฟังสบายนะครับเสียงไม่หนามากออกไปทางโปร่งๆหน่อยๆนะครับส่วนเสียงเบสเนี่ยค่อนข้างแน่นอยู่พอประมาณนึงเลยแต่ก็ไม่ได้หนักแน่นมากนะครับให้พอฟังสบายๆนะครับไม่ได้มีมวลอะไรมากระแทกหูขนาดนั้นและยังปรับโทนเสียง EQ ในแอปได้อีกด้วยครับเพื่อนๆแต่ข้อสังเกตนะครับก็มีเหมือนกันเนาะโดยที่ว่าดีไซน์ด้านในนะครับนี่ด้านหลังฟังเนาะมันจะเป็นแดงเงาใช่ไหมถ้าเกิดเราใช้นานๆหรือว่าใส่ออกกำลังกายอย่างเงี้ยเหงื่อนะครับอาจจะไปกัดสีได้เนาะเพราะฉะนั้นครับก็ต้องดูแลความสะอาดกันนิดนึงนะราคาครับจะอยู่ที่ 3,590 บาทครับและตัวที่3จะเป็นตัวไหนไปไม่ได้นอกจาก Indie Evo นี่ต้องบอกเลยครับว่าสวยงามเช่นกันครับนี่บริเวณตัวฝาเนาะก็จะเป็นแดงเงานะครับเงาวิ้งเลยเพราะเราเปิดมาปุ๊บก็จะมีไฟสถานะเนาะบอกขึ้นมานะครับเป็น4จุดนะต้องบอกครับว่าหูฟังตัวนี้เนาะค่อนข้างจะมีดีไซน์อ่ะดู daily use มากๆสามารถตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีเลยครับเพื่อนๆแถมเหมาะกับการใส่ออกกำลังกายด้วยครับเพราะว่ามันจะมีแถมติ่งกลางตรงนี้มาให้นะครับก็จะทำให้เวลาเราสวมใส่ไปเนี่ยรับกับใบหูของเราได้อันน่ะพอดีเป๊ะเพื่อนๆตัวเสียงนะครับเสียงกลางเสียงแหลมเนี่ยจะออกมาแบบกลางๆนะครับไม่ได้โดดเด่นอะไรมากเบสนะครับมาเป็นลูกๆนะครับค่อนข้างที่จะฟังได้สนุกเลยเก็บตัวค่อนข้างไวด้วยครับและก็ยังสามารถปรับ EQ ในแอปได้ด้วยเช่นกันครับเพราะฉะนั้นครับถ้าเกิดใครเป็นสายออกกำลังกายชอบฟังเพลงแบบสนุกสนุกดีๆนะผมว่าตัวเนี้ยตอบโจทย์เลยครับแต่ข้อสังเกตนะครับถ้าเกิดใครมีตุ้มหูเหมือนเช่นอะไรอย่างนี้เนาะเวลาเราใส่ไปนะครับอาจจะต้องถอดตุ้มหูออกหน่อยเนาะไม่อย่างนั้นเวลาเราไปวิ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยเคลื่อนไหวนะมันจะกระแทกก้านครับราคานะครับก็จะอยู่ที่ 4,590 บาทครับและตัวสุดท้ายครับผมพูดได้เลยว่าตัวนี้คือพระเอกของงานนี้เลยครับเพื่อนๆกับ Crusher Evo
ี่ครับดีไซน์เจนกล้าพูดได้อย่างเต็มปากเลยนะว่ามันสวยงามมากๆนะครับเป็นแดงเงาแบบนี้เลยเนาะตัวก้านนะครับนี่ก็จะเป็นหนังนะครับแล้วก็มีสกรีนเนาะบัตรไฟเซอร์อยู่ด้านบนนะครับบริเวณด้านในนะครับก็จะเป็นยางมาให้นะครับก็ค่อนข้างนุ่มเลยทีเดียวครับวัสดุตัวก้านนะครับข้างในก็จะเป็นอลูมิเนียมครับนี่เพราะฉะนั้นแข็งแรงแน่นอนครับสามารถบิดได้นะครับนี่ตัวเอียร์แพดครับเป็นหนังค่อนข้างหนาทีเดียวครับนุ่มมากๆนะครับเพื่อนๆใครที่ชอบหูฟังใส่สบายๆผมว่าตัวนี้เป็นตัวนึงที่ใส่สบายมากๆครับเรื่องเสียงนะครับเจนกล้าพูดได้อย่างเต็มปากเลยครับเพื่อนๆว่าหูฟังรุ่นนี้นะเป็นหูฟังที่ฟังเพลงหรือว่าดูหนังเนี่ยสนุกที่สุดเท่าที่เจนเคยฟังมาเลยครับนั่นก็เพราะว่าเบสนะครับมันสามารถที่จะปรับแบบว่าโอเวอร์ได้เลยอ่ะคือดังมากๆครับเพื่อนๆหูนี่คือสั่นได้เลยทั้งหูฟังด้วยสั่นแบบบึ้งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปดูหนังนะครับ 4DX ยังไงอย่างนั้นเลยครับแถมยังปรับ EQ ในแอปได้อีกนะครับเธอใครที่ชอบสายเบสชอบอะไรที่มันกระแทกหูสั่นๆ นะครับผมว่าหูฟังรุ่นนี้จะเปิดประสบการณ์สำหรับคนที่รักหูฟังเบสหนักอย่างแน่นอนข้อสังเกตนะครับถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบเบสตึบๆเนี่ยหูฟังรุ่นนี้ไม่ตอบโจทย์เลยครับถ้าเกิดเป็นสายพวกแจ๊สหรือว่า R&B เนี่ยตัวนี้ผมว่าไม่ใช่ทางครับดูเป็นตัวอื่นดีกว่าเนาะราคานะครับก็จะอยู่ที่ 8,990 บาทครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับเพื่อนๆหูฟังทั้ง4รุ่นสวยถูกใจเพื่อนๆไหมถ้าเกิดถูกใจนะครับต้องรีบไปจับจองแล้วล่ะจะบอกว่าเข้าไทยน้อยมากๆครับเพื่อนๆเดี๋ยวเจนจะทิ้งลิงก์นะครับสั่งซื้อไว้ที่ช่อง description ด้านล่างทั้ง4รุ่นเลยนะครับต้องรีบแล้วนะแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราชาวเมคิราสำหรับวันนี้ผมบัดดี้พี่เจนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนๆ